ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มมาที่ข่าวดีของประเทศไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเนี่ยทราบถึงข่าวดีนี้แล้วนะคะหลังจากที่ทางยูเนสโกประกาศให้โขนของไทยขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโรจน์โภชนรัตน์นะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกครั้งที่13ได้พิจารณาและประกาศให้ขึ้นทะเบียนการแสดงโขนในประเทศไทยโขน Max Dance Drama in Thailand ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายเครื่องประดับโขนชุดใหม่พัฒนาการแต่งหน้าให้งดงามดึงดูดความสนใจพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงฉากเวทีแสงสีเสียงอันเป็นที่มาของโขนพระราชทานด้วยองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจึงทำให้ขนไทยยิ่งใหญ่อลังการสร้างความตื่นตาประทับใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะนายวีระได้แสดงความยินดีที่ละครโขนของกัมพูชาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องการสงวนรักษาโดยเร่งด่วนค่ะซึ่งไม่ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนกับของไทยนะคะเนื่องจากการขึ้นทะเบียนของไทยก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่นำเสนอให้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่การจดลิขสิทธิ์หรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะที่สำคัญการแสดงโขนของกัมพูชาและการแสดงโขนในประเทศไทยต่างก็มีแบบแผนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิใจของประเทศในปีต่อไปนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยบอกว่าก็ทางคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็เตรียมที่จะเสนอมรดกภูมิปัญญาของไทยต่อยูเนสโกเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยนะคะที่กำลังจะเสนอในปีต่อไปเนี่ยก็มีนวดแผนไทยแล้วก็มีโนราด้วยค่ะ